วงในใกล้ชิดนอด็อตวิศอรถเผยความจริงหลังโดนโยงชัดเจนเลยเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ในวงการบันเทิงในขณะนี้หลังได้มีคําใบสามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนขับรถไปตามรับส่งโดยคําใบคือเอียงซ้ายพร้อมแฮชแท็ก หนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้ทําให้หลายๆคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านชมพูอรายาและน็อตวิสรุตซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาอินสตาแกรมทั้งทางด้านของชมพูอรายาและน็อตวิสรุตได้มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มกันเพียบว่าเรื่องดังกล่าวใช่เรื่องจริงหรือไม่พร้อมกับแผงเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจชมพูอรายาเพียบล่าสุดทางด้านแหล่งข่าววงในได้ออกมาเผยความจริงเรื่องน็อตวิสรุตดังกล่าวโดยได้โพสต์คลิปผ่านทางช่องทางติ๊กตอก โดยใจความของคลิปได้บอกว่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในติ๊กตอกตอนนี้ไม่ได้มีมูลความจริงเรื่องราวมันเกิดจากชาวเน็ตท,ที่เมากันสนุกปากซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วพวกแอกหลุมที่ดาดายาคิดว่าเขาจะสืบไม่ได้บางคนแท็กไปถึงไอจีน้องเขาน้องเขาเป็นโค้นจักรยานส่วนชาวเน็ตก็เข้าไปส่องแล้วเห็นว่าพ่อนอดไปกดไลค์ทุกรูปแต่จะบอกว่าเขาก็กดให้พนักงานทุกคนทุกรูปแบบนี้เหมือนกันเพราะเขาเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งที่น่ารักอยู่กันเป็นครอบครัวเรื่องราวคือไม่ มีมูลความจริงเลยซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากโดยมีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเชื่อใจได้ร้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะซึ่งทางด้านผู้ใช้ติ๊กตอกไรดังกล่าวก็ตอบกลับไปว่าฉันทํางานอยู่ตรงนี้งานนี้คงทําเอาหลายๆคนใจชื้นขึ้นมาบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ